สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา53นะครับโจทย์กำหนดให้ a คือเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ square root x กำลัง2ลบ 6x บวก9น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เมื่อ r แทนเซตของจำนวนจริงข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคก็คือเหมือนกับว่าอยากจะให้เราแก้อัตสมการตัวนี้แล้วไปเทียบกับช้อยถูกปะครับเพียงเริ่มจากการแก้ตัวนี้ rootx กำลัง2ลบ 6x บวก9น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ดูดีๆนะตัวนี้มันมีข้อสังเกตอะไรบางอย่างอยู่จริงๆถ้าคนทำอะไรไม่สังเกตนะก็ทำธรรมดาก็ได้ครับก็ยกกำลัง2 2ข้างอย่าลืมนะถ้าการยกกำลัง2 2ข้างจะยกกำลัง2ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับ2ข้างต้องเป็นค่าบวกทั้งคู่ซึ่ง square root ก็เป็นค่าบวก4ก็เป็นค่าบวกก็เลยยกกำลัง2ได้แล้วก็ย้าย16กลับมาลบ9ลบ16เหลือลบ7ถูกไหมครับแยกตัวประกอบก็คือ x ลบ7 x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ใส่ค่าวิกฤตก็คือลบ1กับ7บวกลบบวกเอาช่วงน้อยกว่าเท่ากับอันนี้คือวิธีหนึ่งแต่ถ้าพี่แบงค์มองข้อสังเกตตัวเนี้ยรูทมันคือกำลัง2สมบูรณ์ของ x ลบ3ป่ะครับแล้วจริงๆแล้วเรามีกฎพื้นฐานก็คือถ้ารูทของตัวยกกำลัง2ต้องมีค่าเท่ากับแอบโซลูทของก้อนนั้นเลยป่ะดังนั้นตัวนี้พี่แบงก์ก็บอกว่ามันก็คือแอบโซลูทของ x ลบ3ต้องน้อยกว่าเท่ากับ4จริงไหมแล้วพี่แบงก์ก็แก้อัตสมการแบบแอบโซลูทอะถ้าแอบโซลูทสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าคงที่โดยที่ค่าคงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0อยู่มากกว่า0อยู่จะสามารถเปิดค่าแอบโซลูทออกมากลายเป็นมากกว่าติดลบ a น้อยกว่าเท่ากับ a เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกลายเป็น x ลบ3น้อยกว่าเท่ากับ4มากกว่าเท่ากับลบ4แล้วย้าย3ไปบวก2ข้างก็กลายเป็นลบ1กับเห็นไหมครับว่าถ้าคนแม่นทฤษฎีจริงๆแล้วตัวเลขตัวนี้มันจะแก้แป๊บเดียวก็ได้ละแต่ถามว่าในข้อนี้ต่างกันเยอะไหมไม่ได้ต่างกันเยอะครับก็ธรรมดาทั่วไปเพราะว่าตัวเลขมันคิดง่ายทั้งคู่โอเคตอนนี้เรารู้ a แล้วนะครับ a เหมือนกันเนาะทีนี้มาเช็คทีละช้อยแล้วกัน a complement คือ absolute 3ลบ x น้อยกว่า4 a complementคือ absolute 3ลบ x แล้วก็มากกว่า4โอเคแก้ไงดีอ่ะแก้ไงดีพี่แบงค์เห็น absolute ปกติตัวเนี้ยเราอยากให้ x เป็นตัวบวกถูกป่ะอยากให้ x อยู่ข้างหน้างั้นพี่แบงค์เปลี่ยนตัวนี้จากกฎว่า absolute a ลบ b มีค่าเท่ากับ absolute b ลบ aabsolute ถ้าตัวข้างในสามารถสลับที่การลบได้และเช่นเดียวกันกับ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2กับ b ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2ก็สามารถสลับที่กันได้อีกโอเคนะครับเพราะฉะนั้น absolute 3ลบ x ตัวนี้พี่แบงก์ก็เปลี่ยนเป็น absolute x ลบ3มากกว่า4ก่อนและหลังจากนั้นใช้นิยามของการแก้ absolute ที่เป็นมากกว่าถ้า absolute สี่เหลี่ยมมากกว่าค่าคงที่โดยที่ค่าคงที่มากกว่า0สามารถบอกได้ว่าสี่เหลี่ยมนั้นต้องมากกว่า a หรือไม่ก็สี่เหลี่ยมนั้นน้อยกว่าลบ a เพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงค์เปิดออกมาก็คือ x ลบ3มากกว่า4หรือไม่ก็ x ลบ3น้อยกว่าลบ4ย้าย3ไปก็เลยกลายเป็นลบ1ย้าย3ไปก็เลยกลายเป็น7แปลว่า a complement คือลบ1กับ7แบบนี้ถามว่าใช่ไหมครับ a complement อันนี้คือ a อยู่นะไอ้สีม่วงตัวนี้แล้วถ้าเราทำ complement ก็คือเอาทุกๆส่วนที่ไม่ใช่ a แน่นอนละมันออกไป2ฝั่งนี้แต่จุดตัวนี้เป็นจุดทึบอยู่แปลว่าตรง a complement ต้องไม่ใช่งั้นมันก็ตรงกันเนี่ยสิครับแปลว่าข้อนี้ช้อยหนึ่งอะถูกเลยถูกไหมครับทีนี้พอช้อย2พี่แบงค์ลองมาเช็คให้ชัวร์สิ a complement เป็นสับเซตของลบ1ถึงอินฟินิตี้ a complement
เป็นสับเซตของลบ1ถึงอินฟินิตี้ลบ1ถึงอินฟินิตี้อยู่นี่อ้าวตัวนี้มันไม่เห็นเป็นสับเซตเลยแปลว่าช้อยส์2ก็คงไม่ใช่ละครับส่วนช้อยส์3 x น้อยกว่าเท่ากับ7อันนี้เป็น a เฉยๆไม่จริงอะครับเพราะว่าถ้าคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7แปลว่าถ้าเราเขียนเส้นจำนวนมันคือ7ลงไปเรื่อยๆเป็นลบ100ลบ1ล้านก็ได้แต่ในความเป็นจริง x ของเรามันสุดแค่ลบ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช้อยส์นี้ก็ผิดอีกสุดท้ายละช้อยส์4พี่แบงค์มาแก้อัดสมการโดยใช้การเปิด absolute โดยเครื่องหมายลบมันเครื่องหมายน้อยกว่านะครับพี่แบงค์ขอใช้ตรงนี้แล้วกันนะตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 2x ลบ 3น้อยกว่า7มากกว่าลบ7ย้าย3ไปบวกทั้ง2ข้างขอทำเร็วนิดนึงนะย้าย3ไปบวกก็ได้10ย้าย3ไปบวกฝั่งนี้ก็ได้ลบ4 x เดียวก็เลยมากกว่าลบ2น้อยกว่า5ของเราอยู่ในลบ2ถึง5ป่ะครับ a ลบ2ถึง5อยู่ตรงไหนเขาถามแค่ว่าเป็นสับเซตนะแต่ a ของเราอยู่ที่ลบ1ถึง7ดังนั้นช่วงนี้ครับที่มันไม่เป็นสับเซตถูกไหมครับช่วงนี้แปลว่าข้อนี้ก็ผิดอีกดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยส์1ครับเป็นช้อยส์ที่ถูกโอเคนะครับ